ไอ้เต้าความรักไทก้าลูกชายนิวเคลียร์โดนเดมี่ตกแล้วเขินจนหน้าแดงเลยลูกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนๆเข้าไปติดตามความน่ารักเยอะพอสมควรสำหรับน้องไทก้าลูกชายสุดเลิฟของแม่นิวเคลียร์กับพ่อขจ้าแถมยิ่งนับวันน้องไทก้าก็ยิ่งใช้แววหล่อสไตล์อบปากขึ้นเรื่อยๆจนตกลุงป้าเข้าไปเป็นแฟนคลับได้อีกเพียบเลยเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักไปซะหมดล่าสุดดูเหมือนน้องไทก้าจะมีความรักซะแล้วส่วนสาวน้อยที่ทำให้หน้าแดงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องเดมี่ลูกสาวแม่ลิเดียสรันรัตน์นั่นเองเพราะคุณแม่นิวเคลียร์ได้โพสต์คลิปลูกชายยืนดูคลิปของน้องเดมี่แล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนหน้าแดงจนโดนคุณแม่แซวแล้วเดินไปหลบข้างโซฟาสักพักก็วนกลับมาดูคลิปของน้องเดมี่อีกรอบซึ่งสาวนิวเคลียร์ได้เขียนแคปชั่นพร้อมแท็กไปหาแม่ลิเดียว่ากล้าโดนเดมี่ตกแล้วดูไปเขินไปตลอดเลยกล้ามีความรักงานนี้ก็มีเพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์แซวน้องไทก้ากันเพียบเด็กๆจะทำอะไรกันน่ารักไปซะหมดเลยแหละค่ะSoftly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.Told me you don't really do commitment, trust me.